เพราะอย่าลืมว่าผู้กระทำความผิด2คนเนี่ยเป็นลูกตำรวจทำไมครั้งแรกถึงไม่ออกนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลในอนาคตเรื่องนี้ก็คือว่าตามกฎหมายประมวลอาญากฎหมายมาตราที่73 75เนี่ยก็ค่อนข้างเขียนช่วยเยาวชนไว้ชัดเจนมาตรา74เนี่ยถ้าผู้กระทำความผิดอายุไม่เกิน14 15ปีเนี่ยก็ให้ศาลเป็นดุลพินิจในการลงโทษอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดครับมีการเรียกร้องให้อาจจะมีการแก้กฎหมายลงโทษเยาวชนให้เทียบเท่าผู้ใหญ่อันนี้เห็นด้วยใช้คำว่าเรียกร้องนะครับเราต้องเอาข้อเท็จจริงปัญหาจริงในสังคมนี้นำเสนอเพื่อยกร่างแก้ไขกันดีกว่าถ้าเรียกร้องเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่เรียกร้องแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาจริงถ้าได้เห็นในกลุ่มแชทไลน์ที่หลุดออกมาของกลุ่มเยาวชนนี้20คนเนี่ยเราได้เห็นว่าพฤติกรรมรุนแรงมากแล้วมีกระบวนการ2ก็คือว่าตามที่คุณกันจอมพลังเนี่ยได้นำตัวผู้โดนกระทําไม่ว่าคุกคามข่มขืนร่างกายกระทําร่างกายทำร้ายร่างกายเนี่ยถ้าเรากฎหมายเปิดช่องให้อย่างนี้ครับสุดท้ายวันข้างหน้าสมมติเราก็ใช้เยาวชนเหล่านี้เป็นเครื่องมือโดยผ่านยาเสพติดนะครับผมคิดว่าเหตุอาชญากรรมในสังคมก็จะเกิดจากเยาวชนขึ้นเยอะแล้วก็ที่สำคัญกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ก็ยอมรับแล้วว่าที่ได้กระทำความผิดเนี่ยเนื่องจากดื่มน้ำกระท่อมแต่ถ้าดื่มน้ำกระท่อมอย่างเดียวไม่มีปัญหามันบวกยาไอบวกยาเสพติดก็เลยเป็นปัญหาแล้วเหตุผลที่ได้ไปทำร้ายร่างกายเพราะเนื่องจากโกรธที่ทำ power bank พังและ power bank ที่พังเนี่ยเพราะตัวเองวิ่งแล้วก็ล้มแล้วหายเองเนี่ยผมเห็นว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นอย่างนี้ถ้ากฎหมายไม่บังคับใช้และเปิดช่องว่างให้ได้นะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งน่ากังวลเพราะฉะนั้นผมบอกว่ามองว่าประมวลกฎหมายอาญามาตราที่73 75เนี่ยถ้าเราไม่เขียนให้ครอบคลุมนะครับเช่นไม่มีความผิดในด้านไหนบ้างด้านไหนมีความผิดที่ต้องดำเนินการโทษอย่างเด็ดขาดอันนี้ผมว่าต้องมีนะครับอย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ต้องมีการเยียวยาลุงเปียกด้วยไหมคะถ้ากระทำความถ้าเจ้าที่กระทำทำร้ายร่างกายและบังคับขู่เข็นจริงๆเนี่ยผมว่านอกจากการเยียวยาก็ต้องรับโทษตามกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นใครคนใดคนหนึ่งในสังคมนี้ไม่ได้ทำผิดแล้วโดนบังคับขู่เข็นให้ยอมรับว่าผิดแล้วไปทำแผนเนี่ยผมว่าสังคมนี้มันอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้ได้เห็นกรณีลุงเปี๊ยกเนี่ยไม่ได้กระทำเลยแต่ไปยอมรับและไปทำแผนว่าฆ่ายังไงทุบยังไงมันก็เป็นการจัดฉากทั้งหมดแล้วถ้าเป็นคดีสำคัญแบบนี้สังคมติดตามอย่างนี้ถ้าสังคมคาดหวังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ต่อไปสังคมไทยจะฟักคาดหวังไว้กับใครครับ